ท่านรองศรัทธาพชพรายุได้กล่าวรายงานสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะอีจันนะคะก็พาลูกเพจทุกคนมาอยู่ที่งานลอยกระทงประจำจังหวัดสุโขทัยค่ะประเพณีเผาเทียนเล่นไฟประจำปี2560ซึ่งในเวลาต่อจากนี้นะคะก็จะเป็นการเปิดงานนำโดยท่านผู้ว่าพิพัฒน์เอกพาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยค่ะเดี๋ยวไปชมการเปิดงานแล้วก็ชมขบวนพิธีการต่างๆกันเลยค่ะครับลำดับนี้กับเรียนเชิญท่านผู้ราชการจังหวัดสุโขทัยได้ประจำในท่านพิธีเพื่อรับฟังคำกล่าวรายงานกับเรียนเชิญท่านผู้ราชการจังหวัดสุโขทัยครับเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยท่านพิพัฒน์เอกพาพันธ์กับผมในนามคณะกรรมการจัดงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟจังหวัดสุโขทัยประจำปีพ.ศ. 2560ข้าราชการเจ้าหน้าที่และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุโขทัยขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าการจังหวัดที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟจังหวัดสุโขทัยประจำปีพ.ศ. 2560ในวันนี้จังหวัดสุโขทัยร่วมกับส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสถาบันการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งภาคธุรกิจภาคเอกชนและภาคประชาชนชาวจังหวัดสุโขทัยกำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟจังหวัดสุโขทัยประจำปีพ.ศ. 2560ระหว่างวันที่1ถึง5พฤศจิกายนพ.ศ. 2560รวม5วัน5คืนณบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยซึ่งในปีนี้เป็นการจัดงานปีที่40โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานดังนี้1เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติไทยให้คงอยู่ตลอดไปส่งเสริมสืบสานประเพณีที่ปรากฏเป็นหลักฐานในหลักศิลาจารึกหลักที่หนึ่งให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายและสืบทอดไปสู่อนุชนรุ่นหลังอาทิเช่นการเล่นพุตะไลไฟพเนียงการจัดทำโคมชักโคมแฝงพนมมาพนมดอกไม้และประเพณีการลอยกระทงเพื่อเป็นการสักการะพระแม่คงคาในวันเพ็ญขึ้น15ขั้นเดือน12 2เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัยซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดการจัดประเพณีลอยกระทงของชาติไทยในรูปแบบโบราณประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองสุโขทัยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศอันเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาล 3. เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของจังหวัดสุโขทัยให้คงอยู่ตลอดไปในการจัดงานครั้งนี้จังหวัดสุโขทัยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์พระราชทานพระประทีปรวมทั้งสิ้น11พระองค์เพื่ออัญเชิญลงลอยเป็นปฐมฤกษ์ณสระน้ำวัดสระศรีสะพังตะกวนในวันที่3พฤศจิกายนพ.ศ. 2560นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวสุโขทัยตลอดมานอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่แสดงถึงวิถีชีวิตของชาวสุโขทัยที่ได้กล่าวขานในหลักศิลาจารึกอาทิพิธีรับรุ่งอรุณแห่งความสุขพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์สุโขทัยทุกพระองค์การเทศน์มหาชาติและการประกวดกระทงใหญ่กระทงเล็กโคมชักโคมแขวนพนมหมากและพนมดอกไม้ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการแสดงดนตรีไทยการจัดกิจกรรมข้าวขวัญวันเล่นไฟการแสดงประกอบแสงสีเสียงพิธีเผาเทียนเล่นไฟการประกวดนางนพมาศ
การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและหางเครื่องขบวนแห่กระทงเล็กโคมชักโคมแขวนพนมหมากพนมดอกไม้และกระทงใหญ่ขบวนแห่ประเพณีวัฒนธรรม9อำเภอขบวนแห่นางนพมาศพิธีอัญเชิญไฟพระเลิกและพระประทีปการแสดงตำนานเท้าศรีจุฬาลักษณ์การแสดงพุกตะไลไฟพระเนียงโดยภายในงานรณรงค์จำหน่ายรณรงค์งดจำหน่ายเครื่องดื่มและแอลกอฮอล์ทุกชนิดบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกับผมขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าการจังหวัดสุโขทัยท่านพิพัฒน์เอกพาพันธ์ประธานในพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟจังหวัดสุโขทัยประจำปีพ.ศ. 2560ได้ประกอบพิธีเปิดงานตามลำดับต่อไปครับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุพรรณโลกผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสุโขทัยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยหัวหน้าส่วนราชการท่านนายอำเภอทุกอำเภอหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแขกผู้มีเกียรติได้อยู่ค่ะผู้อำนวยการใหญ่ธนาคารออมสินและพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุโขทัยที่มาร่วมพิธีเปิดประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟจังหวัดสุโขทัยประจำปี2560ทุกท่านนะครับจากการกล่าวรายงานก็เหมือนเราได้ย้อนกลับไปเมื่อ1800ที่พ่อขุนบางกำหาและพ่อขุนผาเมืองได้ร่วมกันกอบกู้เอกราชให้ประกาศความเป็นไทยพ้นจากความอิทธิพลของขอมมาจนถึงทุกวันนี้เราย้อนกลับไปเกือบ800ปีณเมืองบางขันที่ทัพทั้งสองทัพจากบริเวณลมเก่าลมขันมาพบกันที่บริเวณเมืองบางยานที่มีต้นที่มีความศักดิ์สิทธิ์ต้นจำปีขาวมีแห่งเดียวในโลกนะครับและยกทัพมาจนถึงเมืองบางขันนะครับที่เมืองบางขังย้อนอดีตกลับไปเมื่อ 1,800 ปีมีเตาใหญ่มากนะครับสำหรับเลี้ยงไพ่พลทหารต่างๆเพื่อทำการรบนะฮะเอาเอกราชเพื่อให้คนไทยเป็นไทยอย่างแท้จริงจึงได้แบ่งกำลังกันเข้าตีเฉลียงเคียงชื่นนะครับโดยพ่อขุนบางกังหาส่วนพ่อขุนศิษย์ส่วนพ่อขุนผาเมืองเข้าตีกรุงสุโขทัยนะครับจากนั้นมาเรารบชนะและเป็นไทยจนทุกวันนี้สุโขทัยจึงได้ชื่อว่าเป็นราชธานีแห่งแรกของประเทศไทยเป็นมรดกโลกทั้งกรุงสุโขทัยและศรีสัชนาลัยคนสุโขทัยจึงเป็นทหารหานบรรพบุรุษของคนสุโขทัยบรรพบุรุษของเมืองบางยางบรรพบุรุษของเมืองราชเมืองบางขันและสมัยที่พ่อขุนศรีนาวนำถมได้ครองเมืองที่นี่ได้ร่วมกันประกาศความเป็นเอกราชจนเป็นไทยทุกวันนี้วันนี้เราจะย้อนกลับไปอีก800ปีบรรยากาศณที่แห่งนี้คือราชธานีแห่งแรกเมื่อสถาปนาพระมหากษัตริย์ราชวงศ์พระร่วงคือพ่อขุนศรีอินทราทิตย์มาจวบจนถึงรัชกาลที่3คือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชถึงแม้จะยังเยาว์วัยอายุ19พรรษาท่านก็สามารถชนช้างชนะพ่อขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดนะครับราชอาณาจักรขยายกว้างขวางนะครับทั้งเหนือจดล้านนาเป็นพันธมิตรที่ยิ่งใหญ่นะทั้งพญาแมงลายและพญาคำเมืองนะทางใต้บางอุษาบอกตลอดแหลมมาลายูบางอุษาบอกนครสัมบราช
ทางทิศตะวันออกได้ครอบครองทั้งหมดทางทิศตะวันตกก็ครอบครองทั้งหมดอาณาจักรของกรุงสุโขทัยจึงมีพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดนะครับตั้งแต่ตั้งประเทศไทยมาในวันนี้นอกจากเราจะมาระลึกถึงความเป็นไทยเรายังมาระลึกถึงอัตลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีที่ยิ่งใหญ่ในระดับมรดกโลกตามที่ท่านรองว่าการจังหวัดได้กล่าวไว้แล้วในหลักศิลาจารึกหลักที่หนึ่งที่ได้กล่าวไว้ว่าในเทศกาลวันลอยกระทงในวันนี้นะจนถึงใน 4-5 วันตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนถึง5พฤศจิกายนโดยเฉพาะในวันเดือน12นะมีพระราชพิธีจองเพียงนะครับมีการเล่นพุทธลัยไฟพะเนียงนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงได้พระมหากราธิคุณเป็นล้นพ้นที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระประทีปสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทรงในรัชกาลที่9สมเด็จพระเทพรัตนสุดาและพระบรมวงศานุวงศ์ได้พระราชทานพระประทีปมาถึงพระประทีปในวันที่2เราจะมีการแห่ไฟพระเลิศและพระประทีปนะครับวันที่3ก็จะมาไว้ที่หน้าเมืองเก่าแล้วก็ขบวนแห่เข้ามาในพิธีนะครับจึงจะเห็นได้ว่าคนสุโขทัยมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มาอย่างยาวนานและคนสุโขทัยก็มีความเชื่อมั่นว่าราชวงศ์พระร่วงเกี่ยวพันเป็นพี่น้องกับราชวงศ์จักรีจะเห็นได้ว่าวันถวายดอกไม้จันทร์พระองค์ท่านคนจังหวัดสุโขทัยมากันมืดฟ้ามัวดินนะครับเป็นลำดับ30ของประเทศฉะนั้นจึงเห็นได้ว่าแม้เราจะมีประชากรแค่ 600,000 เศษแต่ด้วยความจงรักภักดีครับเราก็จึงมาถวายความจงรักภักดีกันอย่างมืดฟ้าหมดดินนะครับในงานสำคัญสำคัญของเราจะย้อนอดีตไปถึงไลท์แอนด์ซาวด์สีเสียงของการกำเนิดราชธานีและพระบารมีของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชสถาปัตยกรรมอัตลักษณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระพุทธชินราชปางมารวิชัยนะครับหรือพุทธลีลาพระอัฏฐารถพระอัจฉนะพระร่วงลางปืนพระร่วงหลังลิ้นนางพญาแขนอ่อนนางพระพุทธลีลาถ้ำหี่เหล่านี้ซึ่งเป็นที่โด่งดังเป็นที่รู้จักของคนทั่วประเทศไทยและคนทั่วโลกตำรับเท้าศรีจุฬาลักษณ์ซึ่งเป็นตำนานของการเกิดการลอยกระทงนางนพมาศเป็นบุตรของท้าวศรีมโหสถและนางเรวดีถวายตัวตั้งแต่ดรุนเยาว์นะครับพระร่วงท่านที่ทรงให้มีการประดิษฐ์พระประทีปนะครับมีการประกวดประขันนะครับก็ปรากฏว่านางนพมาศเนี่ยนะครับได้ใช้ดอกกระมุดนะครับมาประดิษฐ์พระประทีปอย่างวิจิตรสวยงามดังที่ได้กล่าวไว้ว่ามีธนานกวิหกหงนะประดับอยู่ในพระประทีปของนางนพมาศแล้วใช้ตะคันนะครับจุดกับไขของสัตว์นี้นะครับทำให้มีความสวยงามจากนั้นมาพระร่วงเจ้าพระองค์ทรงให้มีการลอยพระทีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนเป็นประเพณีสืบต่อเนื่องกันมาตั้งแต่บัดนี้สืบล่วงมาจนถึงเกือบ800ปีเพราะฉะนั้นในงานนี้จึงมีผู้คนทั่วโลกได้ให้ความสนใจในงานไลท์แอนด์ซาวด์ในเรื่องการกำเนิดประเทศไทยนะครับเรื่องของการประดับเท้าศรีโยลักษณ์นางนพมาศมีการประกวดกระทงเล็กกระทงใหญ่โคมชัดโคมแฝนพนมหมากพนมดอกไม้ซึ่งทั้งสิ้นนี้มีทั้งรางวัลที่มีความสวยงามและรางวัลที่เกิดจากความรังสรรค์ที่สร้างสรรค์สมเด็จพระเทพรัตนสุดาท่านทรงพระราชทานช่วยรางวัลมาให้นะครับรวมทั้งการประกวดร้องเพลงและการประกวดนางนพมาศการประกวดนางนพมาศของเราไม่ใช่เป็นการประกวดนางงามเป็นการประกวด
วัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานกว่า800ปีไม่มีชุดว่ายน้ำไม่มีชุดกีฬามีแต่ชุดที่เป็นผ้าสิ้นที่แสดงอัตลักษณ์วัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ของคนสุโขทัยการจัดงานประเพณีลอยกระทงเล่นไฟสุโขทัยไม่ใช่เป็นเพียงประเพณีที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองประเพณีลอยกระทงเท่านั้นแต่เป็นการรวมพลังรวมใจของคนสุโขทัยเข้าด้วยกันอย่างเป็นเอกภาพในการจัดงานเหล่านี้ให้แก่คนทั้งโลกได้ชื่นชมได้เห็นได้มาได้พบความอลังการเรามีอะไรอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นทองสุโขทัยซึ่งเป็นหนึ่งเดียวในโลกการถักร้อยทอการประสานแต่ละเส้นแต่ละเส้นทำมือแต่ละเส้นจึงเป็นเส้นหนึ่งเดียวในโลกทั้งเครื่องเงินและเครื่องทองรวมทั้งการลงยาแบรนด์สุโขทัยได้กระจายไปทั่วโลกในขณะนี้ถ้าใครมาสุโขทัยไม่ได้ซื้อผ้าสิ้นตีนจกผ้าหาดเสี้ยวทองโบราณและผ้าหมักโคนนะซึ่งเป็นผ้าที่ทิ้งตัวอย่างลงตัวอย่างเป็นศิลปะเป็นเอิร์ธโทนมีความสวยงามแบรนด์สุโขทัยยังมีก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยยังมีผัดไทยสุโขทัยนะครับและยังมีอื่นๆอีกมากมายที่จะกล่าวไม่ได้ในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจึงมีความภาคภูมิใจร่วมกันของชาวจังหวัดสุโขทัยและคนไทยทั่วประเทศในการเป็นเอกราชครั้งแรกของประเทศไทยและการได้เชิดชูมรดกโลกสู่สายตาของคนไทยและคนทั่วโลกขอรัตนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งทั้งหลายในสากลโลกดวงวิญญาณของพ่อแม่ย่าอนุภาพแห่งพ่อขุนรามคำแหงมหาราชบุรพกษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัยทุกพระองค์และเดชะพระบารมีของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านประสบความสุขความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทุกประการบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วผมขอเปิดงานเพลงนี้ลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟจังหวัดสุโขทัยประจำปี2560ณบัดนี้ครับระดับนี้นะครับกราบเรียนเชิญท่านผู้ราชการจังหวัดสุโขทัยได้มาสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นส่วนของการพิธีเปิดกราบเรียนเชิญท่านผู้ราชการจังหวัดสุโขทัยครับและรองผู้ราชการจังหวัดสุโขทัยร่วมสั่นกระดิ่งนะครับรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการผู้เกี่ยวข้องครับเรียนเชิญด้านหน้าครับร่วมกับผู้ราชการจังหวัดสุโขทัยได้ร่วมกันสั่นกระดิ่งในส่วนของพิธีเปิดครับการเชิญครับด้านหน้านะครับท่านผู้มีเกียรตินะครับไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ในการหอมสิงนะครับรวมถึงท่านรองราชการนะครับและนะครับท่านบุญประสิทธิ์มีสะอาดนะครับท่านผอ.รองผอ.กอ.รมน.นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพิธีเปิดนะครับในส่วนของการสั่นกระดิ่งการเชิญครับกราบเชิญท่านนายกอบจ.สุโขทัยครับท่านสุดาวดีวิริยพงศ์นะครับท่านนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่านะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัยท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัยในสักครู่หนึ่งนะครับหลังจากสั่นกระดิ่งจะได้บันทึกภาพร่วมกันและรับชมนะครับในส่วนของขบวนต่างๆที่จะเข้ามาในส่วนของพิธีเปิดในครั้งนี้ครับพร้อมแล้วกับเรียนเชิญท่านผู้ราชการจังหวัดสุโขทัยนะครับได้สั่นกระดิ่ง3ครั้งนะครับถือเบิกเลิกเบิกชัยในการเปิดงานนั่นเองครับลำดับนี้กับเรียนเชิญทุกท่านนะครับยืนตรงนะครับเพื่อจะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปิดงานอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ครับมาร้อนสองก็ร่วมก็
ิจใหญ่นะครับขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งครับกับงานประเพณีลอยกระทงสุโขทัยเผาเทียนเล่นไฟนะครับซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยรวมถึงนะครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับร่วมกันในส่วนของพิธีเปิดในครั้งนี้ครับแล้วนะครับลำดับนี้กับเรียนเชิญท่านผู้ราชการจังหวัดสุโขทัยประจำที่นะครับเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรตินะครับนั่งประจำที่ได้ครับกับขอบพระคุณอย่างสูงครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้เราได้ยินเสียงนะครับกล้องมาจากประตูทางทิศตะวันออกนะครับเราจะเห็นนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะได้รับชมนะครับขบวนแห่กระทงเล็กโคมชัดโคมแขวนพนมมาพนมดอกไม้กระทงใหญ่ขบวนแห่วัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของชาวท้องถิ่นในส่วนของวันเพ็ญเดือน12นั่นเองครับกับลำดับนี้นะครับทีมงานท่านอาจารย์ปิยพรรอดประเสริฐและทีมงานของโรงเรียนอุดมศึกษานะครับจะได้เป็นผู้บรรยายในส่วนของขบวนต่างๆในครั้งนี้กับเชิญท่านอาจารย์ทุกท่านเลยครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับบรรดาต่อจากนี้ไปค่ะท่านจะได้พบกับขบวนแห่กระทงเล็กโคมชักโคมแขวนพนมหมากพนมดอกไม้และกระทงใหญ่รวมทั้งขบวนแห่และทำประเพณีของชาวท้องถิ่นเป็นเดือนที่สองและขบวนในงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟจังหวัดสุโขทัยประจำปี2560มาเป็นการแสดงความรู้สึกที่ว่าจะทำให้ประชาชนของเรายอดเยี่ยมมากเลยค่ะผ่านไปแล้วนะคะสำหรับอำเภอแรกนะคะอำเภอคีรีมาศค่ะ
ขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านพบกับอำเภอที่2ค่ะจากอำเภอศรีสำโรงศรีสำโรงนั่นเองค่ะสวยค่ะสวยงามไม่แพ้กันค่ะนำขบวนนะคะก็คือกระทงเล็กนะคะตามด้วยพนมมาพนมดอกไม้และสาวงามนะคะผู้อัญเชิญกระทงเล็กและพนมมาพนมดอกไม้นั่นเองค่ะส่วนคนหล่อนะคะจะใส่ทานหามมาก็คือคนทุกคนแขวนนะคะให้สีสันและลีลาคล้ายๆกับคิริบ้านที่ผ่านไปเมื่อสักครู่นะคะแต่มองเห็นแล้วว่าด้านล่างนะคะจะมีการร้องอุบัติด้วยวัตถุธรรมชาตินะคะซึ่งงดงามทีเดียวค่ะในส่วนของกระทงใหญ่ของอำเภอศรีสำโรงนะคะจะเป็นลักษณะของรูปช้างนะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของวัดช้างร้องนะคะเป็นช้างครึ่งตัวนะคะโผล่มาจากตัวอาคารหรือว่าต้นโพธิ์หรือวิหารเจดีย์นั่นเองนะคะงดงามไม่แพ้กันค่ะตามมาด้วยไส้ฟ้าหน้าใสชาวอำเภอศรีสำโรงค่ะขอเสียงปรบมือเป็นพลังใจสำหรับพี่น้องชาวเทอร์ซีสำโรงค่ะต่อเนื่องจากอำเภอศรีสำโรงค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเราขึ้นเหนือไปสักนิดนึงค่ะไปชื่นชมความงดงามแบบล้านนาค่ะเพราะว่าอำเภอทุ่งเสลี่ยมนั้นมีเขตติดต่อกับพี่น้องทางเหนือหรือว่าชาวล้านนานั่นเองค่ะขบวนของอำเภอทุ่งเสลี่ยมนะคะนำมาโดยกระทงเล็กนะคะพนมมาพนมดอกไม้นะคะรวมทั้งคนชักคนแขวนค่ะการแต่งกายของผู้เชิญกระทงเล็กพนมมาพนมดอกไม้นะคะจะเป็นแบบไทยล้านนานะคะสุภาพบุรุษจะพกศีรษะนะคะสุภาพสตรีด้วยขึ้นบัวนะคะงดงามทีเดียวค่ะกระทงใหญ่นะคะให้สีสันแปลกตานะคะสีชมพูและสีเขียวนะคะร่วมอาลัยพ่อแห่งชาติถวายอภิวาทมหาวชิราลงกรณ์นะคะงดงามทีเดียวค่ะสีสันสวยงามนะคะมีลักษณะของคล้ายๆกับเรือพุทธโขนนะคะหรือว่าพญานาคนะคะได้โผล่เสียงออกมานะคะรอบทิศทางของกระทงใหญ่นะคะงดงามทีเดียวค่ะเราขอต้อนรับน้องชาวเทือกเสลี่ยมนะคะขอกำลังใจเรียนกับเรือกับพี่น้องชาวเทือกเสลี่ยมค่ะเป็นเรียนผ่านไปแล้วนะครับงดงามแบบชาววิถีเหนือนะครับนี่ก็คือความคงเรือระหว่างเขาเหนือกับเขาสุโขทัยนะครับขบวนที่จะเข้ามาในระดับต่อไปนะครับไปแล้วทั้งหล่อทั้งสวยโดยเฉพาะท่านเดินนำหน้ามาเลยนะครับท่านนายอภิชาติสีม่วงนะครับขอเชิญปรุต้อนรับอำเภอบ้านด่านล่างหอยครับอำเภอบ้านด่านล่างหอยนะคะก็ยังคงนำมาด้วยท่านอำเภอนะคะและตามด้วยกระทงเล็กพนมหมากพนมดอกไม้นะคะมองจากไกลๆที่เห็นสีขาวสีเขียวนะคะสลับกันอย่างงดงามค่ะในส่วนของพนมหมากพนมดอกไม้นั้นนะคะได้ใช้ใบไม้นะคะที่มีด้านหนึ่งสีเขียวด้านหนึ่งสีแดงนะคะสลับกันอย่างงดงามค่ะในส่วนของคมชักคมแขวนแล้วก็กระทงใหญ่นะคะก็ล้วนแล้วแต่ใช้ลักษณะสไตล์หรือลีลาเดียวกันนะคะให้สีสันงดงามค่ะมีในส่วนของพระปรมาภิไธยย่อพปร.นะคะซึ่งได้กราบเรียนแล้วนะคะว่าแนวการจัดงานลอยกระทงของเรานั้นเพื่อน้อมอะไรนะคะถวายอะไรข้อแห่งชาติก็คือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรนั่นเองค่ะตามมาด้วยพี่น้องชาวบ้านด่านลันหอยค่ะขออนุญาตปรบมือเป็นกำลังใจให้กับอำเภอบ้านด่านลันหอยค่ะกับเรียนคือบ้านด่านลันหอยนะครับในอำเภอต่อมานะครับโดยการนำของท่านนายเบลวรันสองอ่อนรุ่นนะครับอำเภอสวรรคโลกครับพี่น้องชาวสวรรคโลกค่ะวันนี้นะคะงดงามทีเดียวค่ะนำมาด้วยกระทงเล็กนะคะพนมหมากพนมดอกไม้ตามด้วยโคมชักโคมแขวนซึ่งก็เหมือนกับอำเภอต่างๆที่ผ่านไปแล้วนะคะล้วนแล้วแต่ใช้เมล็ดธัญพืชนะคะที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของเมืองสุโขทัยตามหลักพิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่กล่าวไว้ว่าเมืองสุโขทัยนี้ดีในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะคะบ้านเมืองของเราอุดมสมบูรณ์และมีความสุขตลอดปีนะคะตามด้วยกระทงใหญ่นะคะซึ่งมีพระพุทธรูปนะคะอยู่ในซุ้มเรือนแก้วนะคะแสดงออกให้เห็นว่าชาวสุโขทัยนั้นมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งวันนี้อำเภอสวรรคโลกแต่งกายมาด้วยสีเขียวนะคะปรบมือให้กับสาวเสื้อเขียวของสวรรคโลกค่ะDistinguished ladies and gentlemen, all the
าเกิดทงดีเกิดทงนั้นทึ่งในนี้นั้นทึ่ง I see mountains that we are watching right now with our eyes are were created the mess by gathering by the local people gathering their mind their time to hold together help one another to create the wonderful and marvelous great home and all the things for wonderful and other body festival รองช้าขนาดนี้นะคะขบวนวงดนตรีที่เราเรียกว่าวงกลองยาวนะคะสมัครเพื่อผ่านหน้าท่านประธานนะคะแล้วก็หยุดทำการแสดงนะคะโดยเยาวชนเยาวสตรีนะคะทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะคะได้ร่วมสื่อสารศิลปะพื้นบ้านนะคะกลองยาวก็เป็นกลองพื้นบ้านอีกอย่างนึงนะคะของคนไทยนะคะจะมีทางว่าได้รับอิทธิพลมาจากพม่านะคะการลีลาของกองยาวจะสนุกสนานเร้าใจนะคะเป็นลักษณะการดำเที่ยวพาราสีกันระหว่างชายหนุ่มและหญิงสาวค่ะเพื่อที่จะแสดงออกถึงความสนุกสนานนะคะแล้วก็ได้เป็นหนทางในการที่หนุ่มสาวจะได้พบปะเรียนรู้ศึกษาอุปนิสัยใจคอกันนะคะซึ่งการเล่นกองยาวนี้นะคะจะเล่นกันในงานมงคลนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นกิจกรรมรื่นเริงพื้นบ้านพื้นเมืองที่พบได้มากนะคะในแถบภาคเหนือตอนล่างค่ะก็คือเรื่องราววิถีชีวิตนะครับของแต่ละอำเภอนะครับที่ผมได้นำเรียนในเมื่อสักครู่นี้นะครับขบวนไฟฟ้าหน้าใสนะครับรวมถึงพี่น้องประชาชนในเขตแต่ละอำเภอนะครับซึ่งขณะนี้ท่านกำลังรับชมอยู่ส่วนของอำเภอโป่งแต่ละนั่นเองนะครับนั่นก็คือวงดนตรีมังคละนะครับก็ถือว่าเป็นรูปแบบนะครับที่มีท้องสู่ไทยและพิษณุโลกทั้งนั้นนะครับนั่นก็คือศิลปะวัฒนธรรมที่เราได้เห็นในขณะนี้นั่นเองครับกระทงและกระทงใหญ่กระทงโคกแขและกระทงหมากกระทงดอกไม้ที่กำลังเคลื่อนผ่านท่านประธานและท่านผู้มีเกียรติในขณะนี้ค่ะคือพี่น้องจากอำเภอคงไตรลาค่ะกระทงใหญ่นะครับของอำเภอใดหน่วยงานใดที่ส่งเข้าประกวดในครั้งนี้จะได้รางวัลไปตั้งแต่วันแรกเลยครับอาจารย์ปิยพรครับค่ะทุกอำเภอนะคะล้วนแล้วแ
คัดหาเฟ้นนะคะเอาฝีมือดีๆมาอวดมาโชว์นะคะทั้งโชว์ท่านประธานเองแล้วก็โชว์ฝีมือชาวต่างชาติที่รับชมค่ะอำเภอที่กำลังเคลื่อนผ่านขณะนี้นะคะคืออำเภอศรีสัชนาลัยค่ะค่ะอำเภอศรีสัชนาลัยนะคะนำมาด้วยผู้เสนอตั้งประจำอำเภอนะคะก็ทางเดียวค่ะตามด้วยขนมหมากขนมดอกไม้กระทงเล็กค่ะที่ประดิษฐ์รากระดอยด้วยใจมั่นนะคะที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับอำเภอของอำเภอศรีสัชนาลัยนะคะตามด้วยโคมชักค่ะกระทงใหญ่นะคะซึ่งในขบวนนะคะจะเห็นได้ว่าขนมดอกไม้งดงามประดับตาจริงๆนะคะแล้วตามด้วยชุมชนไทยข้างค่ะซึ่งเป็นชุมชนที่มีวัฒนธรรมนะคะประเพณีที่เด่นชัดนะคะสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยลาวข้างหลวงพระบางแม่หญิงชอผ้าพ่อชายจักสารนะคะงดงามทีเดียวค่ะผ้าถุงที่สาวๆไทยข้างสวมอยู่นะคะก็คือผ้าถุงไทยข้างนะคะข้างเนี่ยหมายถึงสีแดงนะคะเพราะฉะนั้นเอกลักษณ์ของผ้าถุงไทยข้างเนี่ยต้องนำด้วยสีแดงนะคะแล้วก็จะทอด้วยลวดลายพิมพ์จบด้านล่างนะคะด้านบนอาจจะเป็นมัดหมี่นะคะแนวตั้งลายขวางนะคะแล้วก็มีเกี๊ยะนะคะลายเกี๊ยะสลับบ้างนะคะแต่ว่าตรงตีนตรงตีนจบนะคะหรือว่าส่วนล่างของผ้าถุงเนี่ยค่ะถือว่าแต่ละท่านเนี่ยงดงามมากเลยนะคะถ้าท่านสังเกตดีๆจะเห็นว่าแต่ละผืนเนี่ยก็จะมีลวดลายที่ไม่ซ้ำกันเลยนะคะแต่ละท่านที่นุ่งอยู่นี้นะคะแต่ขอเห็นถึงอารยธรรมและก็วัฒนธรรมที่งดงามของพี่น้องชาวไทยครั่งค่ะบ้านเกาะน้อยปูหกอำเภอศรีสัชนาลัยค่ะผลิตภัณฑ์อยู่ที่รถสามล้อที่ผ่านไปนี่นะคะแหมได้สักผืนนี่ถ้าจะดีนะคะนี่แหละเพราะว่าสวยเหลือเกินนะคะชาวไทยข้างนะคะหวังว่าจะมีโอกาสได้เป็นเจ้าของนะคะต่อจากผลิตภัณฑ์ผ้านะคะที่ถือว่าเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงของชุมชนไทยข้างตามด้วยการแห่การหลอมหรือว่ามหาชาติชาดกนะคะเป็นเทศกาลที่ทำกันในช่วงของการออกพรรษาค่ะคำว่าแห่การหลอมนี้ก็คือการแห่ที่ไม่ได้ประเดิมไว้ก่อนนะครับเป็นการที่จะหาคนที่จะร่วมทำบุญนะครับกับในพื้นที่ต่างๆนะครับวันนี้เหมือนกันนะครับถ้าใดประสงค์อยากจะติดนะครับการหลอมกับเราก็เรียนเชิญได้เลยครับเป็นการแบบที่บ้านเมืองไทยทวนแบบอาเซียวอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยประกอบด้วยผ้าผ้าผมผ้าสบายผ้าผ้าผืนเครื่องประดับทองงามค่ะฝ่ายชายต้องงดงามเช่นกันนะคะที่เคลื่อนขบวนผ่านนักท่องเที่ยวและแขกผู้ที่เกียรติทุกท่านนะคะจะแต่งตัวด้วยม่อมม่อมค่ะมีผ้าขม้าผ้าเอวนะคะและเทียนหัวผ้าศีรษะค่ะขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาตัวน้อยๆหน่อยนะคะน่ารักมากเลยลูกน่ารักทีเดียวนะคะเยาวชนไทยร่วมสื่อสารประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวจังหวัดศรีสัชนาลัยนะครับโดยท่านอำเภอพยุงศักดิ์ชวนโตนะครับรวมถึงพี่น้องชาวอำเภอศรีสัชนาลัยศรีสัชนาลัยนี้ก็ถือว่าชนชาติพันธุ์มากมายนะครับโดยเฉพาะนะครับเรื่องการสื่อสารประเพณีมาจากผู้เหล็กใช่ไหมเวียดจันนะครับหรือหลวงพระบางประมาณนี้นะครับซึ่งตามวัฒนธรรมมาอยู่ที่สุโขทัยด้วยตั้งแต่เมื่อ200ปีผ่านมานั่นเองครับดนตรีที่เราได้ยินนี้นะครับก็ถือว่าเป็นดนตรีทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับหรือทางอีสานนั่นเองนะครับก็จะได้ประยุกต์นะครับมาใช้ในทุกวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งกายการฟ้อนรำหรือการรวมถึงประเพณีวัฒนธรรมต่างๆนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าสุโขทัยมีหลากหลายชาติพันธุ์ที่อยู่รวมกันเองครับเราเรียนกันอย่างมีความสุขนะครับจะเชื่อชาติใดนะครับหรือมีชาติพันธุ์ใดนะครับเรามีความสุขอยู่ในดินแดนที่เรียนI'm gonna go get some more.
และขึ้นหกเตี้ยวลงในขันหมากและนำขันหมากไปถวายเด็กสาวหน้ามือชาเรียกว่าขนมบาค่ะและจากต่อไปนะคะจะเป็นโคมพักโคมแขวนค่ะซึ่งจะมีกระดาษมาดามด้วยเล็กขนมบาค่ะยิ่งถือว่าเป็นชื่อทางที่ในชีวิตของคนนะคะต้องใช้แบบประทีปแล้วก็ความตั้งใจอย่างมากในการปฏิบัติเพื่อเข้าประกวดแข่งขันในงานของกระทรวงกระทรวงเขาเชื่อมั่นใจในความสุขของไทยค่ะกระทรวงใหญ่ก็ร่วมงานเช่นกันนะคะจะเป็นส่งผู้เข้าดีสัตว์เช่นเช่นแล้วและมีเวลากลับด้านล่างนะคะเป็นสีบัวรถหักเรือผ่านและตามด้วยท้องฟ้าหน้าใสนะคะที่ใส่เสื้อผืนบ้านค่ะซึ่งถือว่าเป็นการร่วมสื่อสารประเพณีขอบคุณให้กับพี่น้องชาวสีนครค่ะคนสมองคนสมองจะทนจะเป็นคนจะรักที่รักถึงที่ดูที่ชอบของที่เหลือที่ดูก็แต่หายในนักร้องที่ตั้งใจร้องทำให้ใครต้องการจะต้องรักเธอต้องรักเธอนำโดยท่านดร.พันศิริ คุรณศิริ นะครับ รวมถึงท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยนะครับท่านมงคลศิริอ่อนรวมถึงสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยโดยดิฉันตรีนะครับท่านสจ.บุญรื่นชัยวิรัตนกูลนะครับและท่านจันทรัตน์นะครับพันณวงศ์นะครับรักษาการปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยและบุคลากรของอบจ.สุโขทัยนี่ก็คือความยิ่งใหญ่ของสุโขทัยรวมถึงนะครับบุคลากรของอบจ.สุโขทัยนั่นเองครับเดี๋ยวผมมาเป็นกำลังใจกับชาวอบจ.สุโขทัยค่ะต่อไปนะคะที่ท่านจะได้รับชมขบวนวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตเมืองสุโขทัยค่ะเป็นเชิญที่บรรยายจากโรงเรียนสุโขทัยพิทยาคมค่ะอาจารย์นิพนธ์สุโขปานเมืองและก็ท่านอาจารย์ศิริยาต้นกันนะคะทำหน้าที่พิธีกรในวันนี้นะคะจะได้มาบรรยายขบวนวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตเมืองสุโขทัยนะคะเริ่มต้นเลยจะเป็นเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีนะคะนำโดยท่านเจษฐ์ไทยกล้านะคะแล้วก็บุคคลในคณะทำงานนะคะที่ได้ติดตามขบวนมานะคะ有请各位游客们看那个泰斯曼的水壶台的游行。啊ขบวนของเทศบาลเมืองสุโขทัยนะคะจะมีป้ายนะคะป้ายชื่อหน่วยงานเทศบาลเมืองสุโขทัยป้ายผู้สนับสนุนงานประเพณีลอยกระทงเสลี่ยงกระทงเล็กพร้อมงานโลคม่านะคะคนหามเสลี่ยงกระทงใหญ่พร้อมคนหามเสลี่ยงป้ายวิถีท้องถิ่นเมืองสุโขทัยก็จะมีขบวนการละเล่นเด็กไทยขบวนนะคะใครใคร่ค้าค้าใครใคร่ขายขบวนในน้ำมีปลาในนามีข้าวแล้วก็ขบวนไข่ฟ้าหน้าใสร่วมใจลอยกระทงถึงกระทงเล็กนะคะผู้ที่มาร่วมขบวนในวันนี้นะคะขอเสียงปรบมือดังๆให้ด้วยค่ะนะคะขบวนแรกนะคะจะเป็นการละเล่นเด็กไทยนะคะขบวนการละเล่นเด็กไทยแล้วจะเป็นขบวนไข่ไข่ค้าค้าไข่ไข่ขายนะคะขบวนที่3ขบวนในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะคะแล้วก็ขบวนที่4ขบวนไข่ฟ้าหน้าใสร่วมใจในกระทงค่ะเมื่อสุโขทัยเรื
游行，包括那个古时儿童活动是一种游行活动，目的是儿童的身心健康发展，比如用新旧的叶子做成一匹简单的马，用椰子壳做成刚绣细细。儿童活动虽然简单，但是承受儿童欢迎。นะคะในขบวนของเทศบาลเมืองสุโขทัยยังอยู่ที่เวทีหน้าประธานอยู่นะคะขอเสียงปรบมือดังๆให้คณะของเทศบาลเมืองสุโขทัยด้วยค่ะนี่ก็คือในการส่วนของขบวนของเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะมีของโครงการบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยและก่อนหน้านั้นก็จะเป็นของวัฒนธรรมของ9อำเภอนะครับซึ่งแต่ละอำเภอนั้นก็ได้จัดขบวนมาได้อย่างสวยงามและยิ่งใหญ่นะครับซึ่งอีกสักครู่หนึ่งนะครับเราจะเห็นนะครับในส่วนของขบวนต่างๆที่ยังมีเข้ามานะครับโดยเฉพาะไฮไลท์สุดท้ายนะครับจะบอกผู้ชมก่อนว่าจะเป็นที่ใดนะครับซึ่งเราได้ยินเสียงมาแต่ไกลเลยนะครับก็นั่นก็คือพี่น้องชาวในส่วนของเทศบาลเมืองสวรรคโลกนะครับที่จะเข้ามาสู่ท่านประธานในพิธีรวมถึงการแสดงต่างๆที่จะเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของเมืองสวรรคโลกนั่นเองครับค่ะในรูปแบบของขบวนนะคะจะนำโดยป้ายชื่อหน่วยงานเทศบาลเมืองสวรรคโลกนะคะแล้วก็อันที่สองลำดับที่สองนะคะจะเป็นดนตรีและการละเล่นพื้นบ้านนำขบวนมังรำมังคละนะคะกิจกรรมต่อไปก็จะเป็นที่เชื่อมโยงและแสดงเอกลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของชาวท้องถิ่นและวันเพ็ญเดือน12นะคะอีกขบวนหนึ่งจะเป็นแพร่ฟ้าหน้าใสองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสุโขทัยนุ่งโจงห่มไทยร่วมใจลอยกระทงนะคะในขบวนนี้นะคะจะเป็นขบวนของอำเภอเมืองสวรรคโลกค่ะจะมีกระทงนะคะซึ่งมีกระทงใหญ่และกระทงชักกระทงแขวนกระทงหมากกระทงดอกไม้นะครับรวมถึงกระทงเล็กนะครับที่มีผู้ถือมาสาวงามบนเสลี่ยงนะครับที่ลงมือด้วยความงดงามนะครับรวมถึงกระบวนของไฟฟ้าหน้าใสนะครับจำนวน40คนด้วยกันค่ะในย้อนยุคมานะครับเราจะเห็นนะครับถึงความพร้อมเพรียงของพี่น้องเทศบาลเมืองสวรรคโลกนะครับในการแต่งกายที่งดงามนั่นเองครับในเรื่องของขบวนรำมังคละนะคะเป็นการแสดงพื้นบ้านประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีมังคละนะคะเป็นการแสดงที่มีรูปแบบมีเอกลักษณ์ของตนเองนะคะในภาคเหนือตอนล่างดนตรีมังคละเรียกกันมานานนับตั้งแต่ครั้งสุโขทัยซึ่งปรากฏในหลักฐานนะคะหลักฐานของศิลาจารึกหลักที่หนึ่งบันทึกว่าเมื่อการกระถิ่นมีพนมเตี้ยพนมหมากมีพนมดอกไม้มีหมอโทนมีบริพารกระถิ่นนะคะโดยท่านแรกมีแล้วยึดล้ำไปสู่ยติกระถิ่นถึงอรัญญิกพุทธเมื่อจะเข้ามาเรียนบังเท้าลาบุกลาบลองด้วยเสียผ้าเสียพิมพ์เรื่องค่ะใครจับพับเล่นเล่นใครจับพับหัวใครจับปั้งเลื่อนเลื่อนนะคะนี่เป็นขบวนมังคละค่ะตามมานะคะเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัยนะคะ
จะมีป้ายประธานเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัยจำนวน2คนถือกระทงเล็ก1คนถือพนมหมากพนมดอกไม้2คนขบวนของดีศรีสัชนาลัยวงดนตรีมังคละ13คนเสลี่ยงกระทงใหญ่6คนผู้ร่วมขบวนแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยจำนวน50คนค่ะนะคะจะสวยงามมากนะคะจากฝีมือการทำกระทงนะคะท่านผู้ชมนะคะนักท่องเที่ยวนะคะตรวจสังเกตนะคะว่ากระทงเนี่ยจะมีความประณีตงดงามนะคะการแต่งกายวันนี้ก็สวยงามมากนะคะรูปแบบของขบวนแห่นะคะของเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัยจะเน้นการแต่งกายให้กับให้เข้ากับงานลอยกระทงสุโขทัยในสมัยอาณาจักรสุโขทัยแล้วก็นำมาประยุกต์นะคะผสมผสานกับวิถีชีวิตนะคะของชาวบ้านของเทศบาลศรีสัชนาลัยซึ่งจะประกอบไปด้วยการประดิษฐ์ทำกระทงเล็กนะคะแล้วก็ขนมหมากขนมดอกไม้ที่การที่สวยงามอาชีพของปัจจุบันของคนศรีสัชนาลัยก็มีการทำนะคะทำทองโบราณดูโบราณด้วยมือที่จะต้องใช้ความละเอียดนะคะเป็นการเป็นของดีประจำจังหวัดพะเยาค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับอำเภอศรีสัชนาลัยค่ะเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัยนะคะซึ่งนำหน้าโดยท่านวิเชียรพงษ์พิลาศนะครับในเทศบาลศรีสัชนาลัยนะครับซึ่งวันนี้นำคณะผู้บริหารนะครับรวมถึงสมาชิกสภาและพี่น้องชาวเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัยนะครับเข้าสู่ในบริเวณงานของเราสวยสดเครื่องแต่งกายก็จะเป็นเสื้อผ้านะคะคุณยงยุทธนะคะเสื้อผ้าที่ผ่านการทอมือนะคะอันนี้จะเป็นผ้าประจำท้องถิ่นในอำเภอศรีสัชนาลัยค่ะก็คือพัดสิ้นตีนจบนะคะใครอยากชมจบเก้าลายนี่ดูที่ท่านนายกเอาใจได้ท่านนายกมานะคะจบหันเสี้ยวบ้างหันเสี้ยวนะคะจบเก้าลายนะคะงดงามมากท่านเป็นผู้นำนะคะที่นำในเรื่องของภูมิปัญญาแล้วก็สื่อสารนะคะในเรื่องของอนุรักษ์ผ้าไทยด้วยนะคะซึ่งเป็นต้นแบบที่ดีอย่างยิ่งเลยค่ะนั่นก็คือขบวนนะครับในส่วนของเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัยผ่านไปต่อไปนี้นะครับจะเป็นขบวนของกลุ่มนะครับเทศบาลตำบลนะครับซึ่งในจังหวัดสุโขทัยซึ่งตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทุกอำเภอที่เป็นเทศบาลนะครับวันนี้รังสรรค์ด้วยความสวยสดงดงามนะครับมีสาวงามท่านหนึ่งนะครับโปรยดอกไม้นั่นก็คือเป็นการโปรยดอกดาวเรืองนะครับที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองและความรุ่งเรืองของเมืองสุโขทัยนั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นเทศบาลตำบลนะคะเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์นะคะของอำเภอทุ่งเสลี่ยมนะคะก็จะออกแนวการแต่งกายวัฒนธรรมประเพณีก็จะเป็นในลักษณะของรูปแบบของวัฒนธรรมล้านนานะคะซึ่งอำเภอทุ่งเสลี่ยมเนี่ยจะติดกับจังหวัดลำปางนะคะวัฒนธรรมประเพณีซึ่งคล้ายคลึงกันมากค่ะเขาแก้ว山美水美人更美美在内心音乐传统手工精美全盛在文化ที่เขาแก้วเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์นะคะจะนำโดยท่านนายกเทศมนตรีนายพิทักษ์ปุตรบัววงค่ะเขาแก้วพูดพริ้งงามยิ่งคุณธรรมนำหน้าประเพณีดนตรีพื้นเมืองหรือเรื่องวัฒนธรรมแสนงามผ้าทอค่ะนี่ก็คือกลุ่มของเทศบาลตำบลในจังหวัดสุโขทัยท่านอาจารย์สุกรท่านอาจารย์ปิยพรครับเราจะเห็นนะครับว่าความงดงามการผสมผสานของเรื่องขบวนที่นำเข้ามาสู่ต่อหน้าท่านประธานในพิธีแห่งนี้นะครับเราจะเห็นนะครับรวมถึงเรื่องราวที่ประดิษฐ์ขึ้นมารวมถึงการรังสรรค์ที่จะนำให้กับนักท่องเที่ยวรวมถึงสื่อมวลชนได้รับชมในนี้นะครับว่าสวยสดงดงามมากน้อยขนาดไหนและยังไม่เพียงพอแค่นี้นะครับเราจะให้ทุกท่านได้ชมขบวนนี้อีกยาวไกลนะครับท่านอาจารย์ปิยพรอาจารย์ถึงบอกครับค่ะแล้วเทศบาลต่อไปนะคะที่ตามมาติดติดนะคะก็จะเป็นเทศบาลตำบลกลางดงค่ะนำขบวนโดยท่านนายกเทศมนตรีนายวรพจน์ใจมูลวงค่ะงามโดดเด่นแม่ถังผ้าอาลัมสีทองพินพักผ่อนด้วยหัวแหวนแดนสุดสงบน้อมนกพระครูบาท่ามเชิงพาอัศจรรย์
งปรางสุขสันต์ทินสวรรค์ปรางดงค่ะ精美的大理石静止的我们走吧虔诚的信仰神奇的石窟共同组成了一座与世俱绝的桃花源อันนี้ก็จะเป็นประเพณีตานหวยสลักนะคะที่โยมทำกันในช่วงเข้าพรรษานะคะประมาณเดือน12เหนือนะคะหรือเดือน10ใต้เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติพี่น้องที่ได้ล่วงลับไปแล้วนะคะก่อนวันกินสลักก็จะเป็นวันแต่งดาโดยจะทำหวยหรือฉลองนะคะที่ท่านเห็นไปเมื่อสักครู่ซึ่งทำมาจากไม้ไผ่มาสานเป็นฉลองใหญ่บ้างเล็กบ้างมีชื่อเรียกต่างๆกันก็คือหวยพุ่งนะคะหวยผีตายหวยหลวงหวยหมู่บ้านหวยคนเฒ่าหวยปางสาวและก็จะมีการทำขึ้นนะคะบายอนุโมทนาประจับหวยเพื่อให้พระเลนจับสลากในวันนั้นนะคะงานผีค่ะการหวยสลาก是一种习俗文化女手献鞋祭拜祖先和财ค่ะนี่ก็เป็นขบวนแห่ของหลายๆอำเภอในจังหวัดสุโขทัยนะคะซึ่งเดี๋ยวหลังจากนี้ค่ะทางทีมงานอิจันก็จะขอพักไลฟ์ไว้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวช่วงหัวค่ำเนี่ยเดี๋ยวเราจะพามาไลฟ์ชมการแสดงอีกรอบนึงค่ะซึ่งในเวลาหนุ่มทุ่งเนี่ยจะมีการประกวดนะคะนางนพมาศค่ะที่เวทีโรงละครกลางแจ้งค่ะแล้วก็ในเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งเนี่ยก็จะมีการประกอบแสงเสียงที่ตะการตามากๆเลยค่ะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมารับชมกันอีกรอบนึงแล้วก็เดี๋ยวในช่วงกลางคืนเนี่ยคาดว่าเราจะได้รับเกียรติจากท่านนายกจังหวัดสุโขทัยค่ะจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยค่ะก็เดี๋ยวท่านจะพาเดินชมงานนะคะเดี๋ยวยังไงจะกลับมาไลฟ์รอบนึงยังไงฝากลูกเพจติดตามด้วยค่ะ头背后有七个海龙王，神态严肃，没有微笑。我现高达85.5厘米，44厘米宽，126.5公斤。ค่ะเป็นการแสดงที่งดงามนะคะงดงามที่หัวใจนะคะหัวใจที่อยากจะนำเสนอศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านค่ะสู่สายตา